บัติการที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและช่วยลดความทุกข์ของพี่บุญมากับเจ้ายิ้มเสริมสุขนั้นไม่ได้เลือกเวลานะครับไม่ได้ทำกันเฉพาะเวลาราชการเท่านั้นเป็นประจำเกือบทุกเย็นนะครับถ้าหากว่าพี่บุญมานั้นไม่ได้พายิ้มเสริมสุขไปออกงานช่วยคลายเครียดที่ไหนก็จะแวะเวียนมาตามวัดวาอารามต่างๆนะครับเพื่อมาช่วยผ่อนคลายความทุกข์ตามงานศพนะครับตกเย็นนี่ถ้าสมมติไม่ได้ไปไหนนี่ก็จะตระเวนมาตามวัดอย่างนี้นะครับถ้าเสร็จจากงานแล้วก็จะออกมาช่วยงานที่วัดด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่ว่างานศพเนี่ยเขาทุกข์กันแต่แล้วเมื่อเรามาช่วยให้เขาดีแล้วก็จะเกิดผลดีกับตัวผมด้วยผู้อื่นด้วยในขณะเดียวกันเลยครับเจ้ายิ้มนี่ต้องทำอะไรบ้างนี่ก็คือมีหน้าที่หลักๆก็คือติดไฟให้เขาครับแล้วก็พาไปเดินตามศาลาที่เขาสวดศพไงฮะครับครับผมแล้วเวลามีบุญมาพามางานศพนี้เป็นไงบ้างปฏิกิริยาตอบรับผู้คนเขาสนใจไหมครับการตอบรับก็ดีฮะน่ารักอ้าวได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะมาตลอดคนก็มาเล่นบางทีเด็กๆก็มาด้วยใช่ไหมฮะที่ร้องไห้โยเยอยากกลับก็เอาไปช่วยให้เด็กดูแล้วก็เล่นลืมไปเลยครับตอนนี้เด็กลืมเลยที่จะกลับบ้านว่ามันน่ารักดีน่ารักขนมันปุยปุยก็แปลกฮะแปลกตอนแรกที่ว่าอาจจะเป็นของเล่นอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าทำไมต้องติดไฟก็ติดไฟมันไม่แปลกได้ไงแล้วนี่แล้วเจ้ายิ้มนี่มีหน้าที่หลักๆก็คือใส่ชุดติดปลอกคอใส่ไฟกับพริบแว๊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 บนี้นะครับชุดนี้คือชุดประจำตัวแล้วอ๋อชุดประจำตัวครับผมถ้าเป็นเสื้อผ้าแล้วนี่คือมันมีปัญหาว่าเขาจะไม่ชอบแล้วสุนัขจะร้อนด้วยถ้าเป็นเสื้อนะฮะอ๋อคือนอกจากหมวกสีแดงแบบนี้แสดงว่ามีชุดแบบอื่นอยู่อีกเหรอจะมีเสื้ออ๋อนี่ติดกระเป๋ามาด้วยนะครับมีหลายชุดเหมือนกันนะอันนี้ลาย FBI อันนี้ใช้วันวาเลนไทน์ครับอ๋อถ้าหมวกนี้วันวาเลนไทน์ข้างล่างนี่ก็มีปืนกระบอกเล็กๆนี่เป็นกระเป๋าสตางค์ฮะอ๋อมีกระเป๋าเล็กๆอยู่แม่มีตังค์ด้วยอ๋อนี่มี5บาทนี่แม่หมวกดอกไม้ก็มีหมวกดอกไม้ด้วยอันนี้ความหมายอะไรครับหมวกดอกไม้ความสดชื่นครับดอกไม้อันนี้เป็นหมวกเอาไว้กันหมาครับอ๋อเวลามีเขาแล้วหมาตัวอื่นมันจะได้น่ากลัวหน่อยมันจะกลัวไม่คือมันเห็นมันนี่ก็วัวใช่ไหมนี่มีเขาละอ้าวมองกล้องหน่อยเด้อพี่บุญมาแล้วจุดเริ่มต้นพาหมามาเดินมาติดไฟเดินที่นู่นที่นี่นี่มันเริ่มต้นได้ยังไงครับคือมันมีปัญหาว่าตัวต้นคิดเนี่ยก็เป็นดัชชุนเป็นหมาลูกผสมดัชชุนใช่ไหมฮะครับก็ชื่อเทอร์โบอันนี้หมาถึงหมาตัวก่อนเหรอหมาตัวก่อนตัวแรกเลยเขาชอบไปไล่หนูครับเมื่อเขาไล่หนูเนี่ยเขาจะหายไปเลยใช่ไหมฮะผมก็ตามหาเขาเรื่อยแบบกว่าจะหาเจอนี่มันทำให้เราเหนื่อยแล้ววันหนึ่งผมมาเจอของเล่นของลูกเนี่ยมีไฟก็เลยลองเอามาติดกับชุดเพื่อให้เขาใส่แล้วเมื่อใส่แล้วเนี่ยผมก็หาเขาง่ายขึ้นครับนะฮะหาง่ายขึ้นแล้วก็รถไม่ชนคือป้องกันรถชนได้ด้วยได้ได้เพราะว่าหมาผมนี่ขนาดอยู่ในซอยนี่รถยังชนตายนะฮะครับมันมีปัญหาว่าถ้าเราไปเขาก็ต้องเสี่ยงกับรถครับแต่ถ้าผมไม่ไปเขาก็ต้องขู่
ทั้งขังกองอยู่ตลอดมันทำให้เรามันก็แย่เหมือนกันว่ามันเหมือนขาดอิสระใช่ไหมฮะนี่ก็คือเริ่มต้นจากนั่นสิเริ่มต้นจากหมาหายหาไม่เจอครับผมหมาถูกรถชนบ่อยๆก็เลยไปติดซะเลยตั้งแต่นั้นมา10กว่าปีมาเนี่ยครับก็จะทำให้หมาใส่ตลอดตอนนี้10กว่าปีมาแล้วเหรอครับผมครับแสดงว่ายิ้มนี่ก็ไม่ใช่ตัวแรกสิเป็นตัวที่5แล้วครับที่ได้ใช้ชุดนี้ครับเอาแล้วติดไว้ส่วนตัวแค่ป้องกันรถชนแก้งป้องกันหมาหายแล้วทำไปทำมายังไงพี่บุญมาถึงพาออกมาเดินข้างนอกล่ะครับเมื่อผมไปเดินเที่ยวแถวสีลมมาเจอกับนักท่องเที่ยวที่เขามาเห็นหมาผมเขาก็มาขอถ่ายรูปฮะก็จะมาขอถ่ายรูปกันเยอะเลยผมก็เลยติดป้ายบอกเขาว่าเรายินดีต้อนรับเขานะฮะแล้วผมบอกเนี่ยหมาผมเนี่ยจะเป็นสื่อให้เขารู้จักกันว่ามาเมืองไทยแล้วมีความสุขยินดีต้อนรับเขาเมื่อกี้จัดงานศพนะครับพี่บุญมาพายิ้มแวะมาที่ถนนข้าวสารบอกว่าวันนี้มาช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับนี่อย่างเวลาพามาข้าวสารนี้มีคนเยอะอย่างนี้เขาไม่ตื่นหรอครับผมตื่นไหมออกงานบ่อยก็เดี๋ยวนี้เสียงพุเสียงอะไรก็ไม่มีปัญหาก็ชินแล้วครับจะไม่วิ่งแต่อย่างเวลามานี่จะเห็นนะครับว่าจะฝรั่งจะสนใจเยอะนะครับขอถ่ายรูปกันเต็มเลยนะครับแล้วนี่เก็บตังค์ไหมถ่ายรูปกันเยอะไม่ครับเพราะว่าผมทำงานให้หน่วยงานนี่เราจะไปรับบริจาคอะไรไม่ได้อ๋อนี่ก็ถ้าใครมาถ่ายรูปนี่ก็ไม่ได้กินตุ้มกระตังเขาใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำแล้วอยากให้เขาได้รับความสุขกลับไปครับเราได้เผยแพร่งานท่องเที่ยวอยากให้ทุกคนเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวคือผู้นำรายได้เข้าประเทศนี่แสดงว่ารณรงค์น่าดูเลยนะพี่บุญมาเศรษฐกิจดีทุกคนมีความสุขครับพลเมืองดีด้วยพลเมืองมาดีด้วยพามาเนี่ยพามาเดินในวัดในงานศพพามาเดินตามถนนข้าวสารผู้คนทุกท่านนี่พี่บุญมาต้องฝึกฝนต้องเทรนไหมเป็นหมารับทำให้หมารับแขกอะไรประมาณนี้นะต้องขอไม้ขอมือได้ต้องอะไรได้ไงเวลานี้ไม่ต้องหัดแล้วฮะเพราะว่าผมเวลาผมไปงานหรือโชว์เนี่ยจะใช้รีโมทคอนโทรลตัวหนึ่งเพื่อไปให้ครับคิดว่าผมบังคับหมาตัวนี้ครับครับอันนี้คือนี่รีโมทอันนี้คือรีโมทคอนโทรลบังรถบังคับคนที่เขาเห็นผ่านมาเขาจะคิดว่าเราบังคับหมาแต่ไม่ใช่ฮะ บังคับให้คนมาดูครับแล้วถ้าไม่ใช่ท่องเที่ยวล่ะแล้วไอเดียที่บอกว่ามาช่วยบรรเทาความเครียดของคนเนี่ยมาจากไหนอ่ะก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแม่ป่วยอ่ะเราก็ไปเยี่ยมแม่ครับแล้วหมอในโรงพยาบาลก็มายืมหมาผมไปให้คนป่วยด้วยมันก็เลยเป็นว่าเราหมอก็ต้องการหมาของผมครับก็เลยกิจกรรมต่อมาคือการไปช่วยผู้ป่วยคลายเครียดแล้วก็ไอ้เรื่องโรคเครียดโรคอะไรผมเนี่ยมันหายตัวลงพี่มันมาหายหรือคนป่วยหายผมหายด้วยนะเพราะว่าผมว่าเอ๊ะคนป่วยนะถ้าเขาผมอ่านหนังสือว่าถ้าได้หัวเราะเขาจะดีขึ้นและหายเร็วนี่นะเลยทำให้ผมมาอยากจะทำตรงนี้ด้วยว่าเมื่อเขาได้พบหมาผมได้หัวเราะเขาจะดีขึ้นแล้วพี่บุญมาไปไหนมาบ้างไป10กว่าปีที่บอกทำมาเนี่ยพา
หาไปที่นู่นที่นี่ให้คนในหัวร้อนนี่ไปไหนมาบ้างครับเป็นก็เวลานี้แล้วก็ไปมา25จังหวัดแล้วโอ้ไปมา25จังหวัดแล้วเหรอครับเนอะจริงๆแล้วตั้งใจจะให้ไปให้ทั่วประเทศให้ครบ76จังหวัดให้ได้ครับน่ารักดีและเป็นคนชอบสุนัขด้วยแล้วก็เลยบอกว่ามันก็เก๋ดีเพราะว่าเคยเห็นสุนัขที่ใส่ชุดใส่หมวกคาร์บอยอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบมีที่รัดตรงหูแต่อันนี้แปลกดีมีไฟกระพริบพูดว่าพี่แกทำอย่างนี้ทำไปเพื่ออะไรถ้าความคิดของพี่พงศ์อ๋ออย่างนี้เนาะพี่คิดว่าแกอยากช่วยเหลือสังคมเพราะว่าสังคมทุกวันนี้พี่ว่ามันอยู่ด้วยความวุ่นวายนะด้วยความวุ่นวายเราทำอะไรที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอยากให้คนมีความสุขถือว่าเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือถ้าเป็นแนวคิดใหม่เนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าจิตอาสาอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยอะไรมันเป็นแรงผลักดันที่ทำให้พี่คุณมาอยากจะทำแบบเนี้ยอยากจะทำไปที่นู่นที่นี่เอาหมาไปให้คนที่นู่นที่นี่เขาได้ดูนะครับมาด้วยว่าเราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วคนอื่นก็มีความสุขนี่ครับผมเราดีด้วยคนอื่นดีด้วยคือใครๆว่าทำแล้วเราก็มีความสุขเห็นคนอื่นมีรอยยิ้มคนอื่นก็ได้ยิ้มเพราะว่าได้เห็นหมาของเราอย่างนั้นนะครับ